ครับพี่น้องมาสวัสดีครับมาครับพี่น้องมาวันนี้พ่อหนังพาพี่น้องมาวานแหนพี่น้องหางปลาไปให้ปลาเดือดเดียววันนี้ครับพี่น้องเอาดูวัดวันนี้แหละดูดูตาต้องดูคุณดีนะครับพี่น้องนะรุ่นครับรุ่นน้ำกันบาดเนี่ยเมืองไทยตรวจๆโอ้เอาแล้วเอาแล้วโอ้ไทยบึ้มๆเห็นว่าพี่น้องรุ่นครับรุ่นหาปลาเยอะไปกินพี่น้องเอ้ยซื้อเขาก็แพงพี่น้องรุ่นอะไรที่นี้วะโอ้นี่วะทำเห็นหาปลาไปชอบโอ้ฮักโอ้ยหายจะเกือบเกือบเต็มแล้วพี่น้องเลยก็ได้ฮักดูนะเต็มเผาหายเนี่ยจอกเกือบพี่น้องนี้มาครับพี่น้องมาอู้หู้เป็นประกอบการพ่อน้องออมที่จอกเกือบครับวานแหมาได้มื้อนี้พ่อน้องออมนี่พาพี่น้องเฮ็ดปลาจอกเกือบได้พี่น้องเด้อมันตอนนี้ให้ใส่ง่ายครับนี่จับกุ้งมาสิครับได้ถุงมือแล้วพี่น้องที่หนามเจ็บมันน่ะจับมือให้เนี่ยเข่าๆเอาตัวนี้อ่ะง่ายพี่น้องปลาจะเกิดแดดเดียวครับนี่หมักแซ่บๆสดอันนี้จะตัดต่อครับหัวบ่อได้พี่น้องเลยหัวนี่ประมาณนี้ครับมันจะไม่กระเชียมลงอีกหรอกเริ่มออกดังนั้นจะเปิดน้ำล่างออกครับใส่นี่เบาหิ่มครับผมอยู่ประมาณนี้ครับผมเปิดน้ำล่างเช็ดผ้าน้ำเลยพี่น้องเด้อเช็ดผ้าน้ำน้ำออกผมนี่มันเลี้ยวครับนี่เลี้ยวออกยังไงคุณละเสียนหรอพี่น้องเลี้ยวออกนี่แกะออกนี่ทีมครับนี่ประมาณนี้ครับผมตอนแรกจะนั่งอยู่เลี้ยวนี่ครับตวดนี่ออกเลี้ยวตัวเนื้อพี่น้องตอนยังไงมานี่ครับโอ้เบิ่งเนื้อพี่น้องเอ้ยเนื้อสดสดตรวจตรวจตรวจยังไงปั๊บนี่ค่ะท้องมันมีนี้กลางเนาะตัดตรงนี้ออกครับปั๊บนี่เนื้อสดสดเลยครับบ่ายเนื้อปลาช็อกเกอร์เน้นๆนี่ก็แล้วที่กันครับแต่ยังไงจีขวบออกเลยพี่น้องเออนี่ก็ยิ้มกลางให้กันครับนี่ตัดออกตัวอยู่ประมาณนี้ครับเรียบร้อยนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่แล้วก็นี่มีดเขาอันเฮ็ดบ่ยากนะแล้วออกยังไงหัวบ่ออกครับตัดออกเนี่ยโอ้แต่นี่ไข่หัวชิมเนี่ยล้างแกงชิมนะตัดออกหางออกประมาณนี้ครับผมล้างออกครับบ่อนล้างออกที่สำคัญนี่เฮ็ดผ่านน้ำเลยพี่น้องเฮ็ดผ่านน้ำมันบ่ได้ขาวแห้งครับผมเนี่ยแจ๊ะออกครับโอ้ไข่คุณเอาไข่ป่ะเนี่ยเอาไข่มั้ยเอาเนื้ออย่างเดียวพอนะไม่มีโอ้บึงไข่พี่น้องมึงยอดเก็บไว้ก็ไม่ดี
ปลานี่เป็นปลาทำร้ายระบบนิเวศครับต้องกำจัดนะนี่ออกมึงใครพี่น้องเอ้ยได้กินบ่ไอ้เนาะนี่พ่อของอมสิบ่ใครครับผมเจียวตัวเนี้ยใครเอาทิมนี่เลยเดี๋ยวจังมาแล่เนื้อที่หลังครับจัดการซะก่อนเอาครับปุ่นี่ถึงขั้นตอนการแล่ครับปุ่นี่นี่ครับแล่ทีแล้วพี่น้องมองดำก็ตัดออกครับผมมีแต่เนื้อล้วนๆพี่น้องแล่ยังไงดึงออกนี่นี่ครับมีก้างก็ตัดออกครับผมยังไงครับเนื้อล้วนๆเลยตัวนี้ก็คือกันครับผมแล่ออกดิขั้นตอนการแล่ก็ไม่ยากครับผมพี่น้องมีดเขาๆแล่ง่ายๆครับผมขั้นตอนการแล่ปลาช็อกเกอร์นี่เนื้อดีพี่น้องเนื้อเนียนความอ่อมเห็นว่ามันหลายความอ่อมจัดการเห็ดปลาเดี๋ยวเดียวเลยพี่น้องมาแซมกันพี่น้องเด้อเดี๋ยวความอ่อมทีทอดกินดิมึงวันนี้แซ่บเดี๋ยวความอ่อมทีบอกเอาครับพี่น้องที่แรกชิ้นเรียบร้อยกันในประมาณนี้ครับผมเนื้อปลาล้วนเลยพี่น้องเนื้อเนียนๆขั้นตอนต่อไปกันเป็นขั้นตอนการล่างเลยพี่น้องเออขั้นตอนการล่างพ่อของใส่เกลือลงไปครับยำพยำจากไอ้คุ้งปูเอ๋ป้อมันแจงสามน้ำแต่ว่ามันไอ้น้ำเยอะพอแล้วพี่น้องไอ้มันมะขามไปเนี่ยถ้าใช้ถ้าไม่ใช้เกลือนะครับครับผมถ้าใช้เกลือไปแล้วเนี่ยมะขามครับผมกันเกลือแล้วก็ล่างออกนะล่างออกหรือขาวจันพันเนื้อขาวจันพันเนี่ยปลาชักเกลือปลาที่เนื้อดีครับผม
พร้อมมือพี่น้องเฮ็ดตามพ่อหลวงบอกเฮ็ดตามพ่อหลวงให้ได้เบิ่งครับรับรองว่าแซ่บครับผมล่างเกือบแล้วห้องล่างด้วยน้ำครับผมไปล่างที่อยู่มัน2น้ำพ่อหลวงที่ล่างประมาณ2น้ำ3น้ำเลยแค่ก็แล้วแต่ผู้มั่นใจก็3ผู้มั่นใจก็2ครับผมล่างอีกชั้นนึงครับเรียบร้อยครับผมเนื้อเน้นๆเลยนะบึ้งๆยอดขั้นตอนต่อไปเป็นการหมักให้พี่น้องเลยหมักเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่ล่างเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนการหมักไปง่ายครับใช้น้ำปลาไปครับนี่อ๋อตามด้วยแกงนัวครับ2อย่างแค่นี้พี่น้องพอให้2อย่างแค่นี้ครับแซ่บเลยพี่น้องนี่ก็เสร็จเรียบร้อยมาครับพี่น้องครับหลังจากที่พ่อน้องหอมหมักทิ้งไว้พี่น้องเออหมักทิ้งไว้คืนนึงเลยคืนเช้ามาจังมาตากแดดพี่น้องมื้อนี้แดดทรงดีอยู่ดอกเมื่อคืนนี่เฮ็ดไอ้มื้อวานนี่เฮ็ดแนวค่ําพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อปลาเนี่ยปลาจุกเกอร์พี่น้องแซ่บหอมหลุดหมักเรียบร้อยแซ่บๆกันพี่น้องโอ้เบิ่งเนี่ยก่อนก่อนนี้พี่น้องครับนี่ไม่ได้พี่น้องย่างไม่ได้ก็พอหอมตาสุกเปรี้ยวกินได้เบิดพี่น้องก็เพิ่งมาย่างกับหอมดีพี่น้องย่างย่างหอมทอดเป็ดอาจจะหอมครับผมนี่ดูตรงนี้แซ่บเป็นปุ้งเนื้อยอดนี่ก้อนก้อนเนื้อไงกระตุกนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมปลาช็อกเกอร์อย่างเดียวเรียบร้อยครับผมช็อกเกอร์แดดเดียวเนื้อล้วนครับ